สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดวันนี้บริษัทนุฟไรสัญจรเดินทางมาที่จังหวัดพิจิตรอำเภอตะพานหินนะคะตรงบริเวณที่ดิฉันยืนอยู่นี้ก็คือเป็นโครงการไร่นาส่วนผสมนะคะของโรงเรียนเทศบาล2ตะพานหินนะคะแล้วโครงการนี้นะคะเขามีความเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วเขาทำอะไรบ้างเป็นที่น่าสนใจอย่างมากนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพบกับท่านผอ.โควิดนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหอยู่นี่เองช่วยแนะนำชื่อนิดนึงค่ะครับโควิดสุทธิพงศ์วิจิตรผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล2ครับค่ะเอาที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้เป็นโครงการอะไรนะคะโครงการไร่นาส่วนผสมของโรงเรียนเทศบาล2กำเนิดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535นะโดยการดำริของท่านอดีตท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกถนอมเกตงามนะท่านมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะท่านกรุณาได้ซื้อพื้นที่แห่งนี้ไว้ประมาณ20ไร่นะแต่ก็ประสบปัญหามาโดยตลอดก็คือปัญหาภาวะน้ำท่วมนะครับพื้นที่เดิมมันไม่ใช่อย่างนี้เป็นพื้นที่นานะครับแล้วเราก็ถมกันมาเรื่อยตามงบประมาณที่มีอยู่พื้นดินเดิมจะเป็นดินเหนียวนะมันจะปลูกอะไรไม่ค่อยจะขึ้นก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆโดยมีจิตอาสานะครับได้เข้ามาร่วมแล้วก็มีท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษานะครับท่านอรสาเปรมฤดีเลิศนะฮะให้การสนับสนุนในเรื่องของแผนพัฒนาเรื่องของงบประมาณด้วยดีตลอดมาดิฉันอรสาเปรมฤดีเลิศนะคะเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล2ตะพานหินค่ะดิฉันเข้ามาดูแลเรียกว่าเข้ามาดูแลเนาะโรงเรียนเทศบาล2มาเป็นเวลา1สมัยแล้วในช่วงที่ผ่านมาตลอดมาเนี่ย เห็นว่าท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนั้นมีความเอาใจใส่ทั้งระบบการเรียนการสอนและยังมีกิจกรรมเสริมอย่างนี้นะคะขึ้นมาให้เด็กได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถือว่าเป็นประโยชน์กับทั้งโรงเรียนแล้วก็ชุมชนอย่างมากเลยนะคะเมื่อเสนอโครงการเข้ามาสู่คณะกรรมการพวกเราก็จะสนับสนุนกันแล้วก็อนุมัติโครงการให้โดยเสมอมาไม่ว่าจะเป็นไงแล้วเรายังมีผู้ที่มีจิตอาสานะคะมาช่วยทำงานให้กับโรงเรียนของเราตรงนี้อีกด้วยนะคะผมนายสุรินเหล่านภาพรนะการทำตรงนี้ไร่นาส่วนผสมนี่ก็ด้วยจิตอาสาที่เราตั้งใจว่าจะช่วยเหลือพื้นที่มันรกว่างเปล่ามานานแล้ว20ไร่นี่ปลูกอะไรกันบ้างคะก็ตอนนี้ก็มีพวกถั่วข้าวโพดแฟงฟักทองผักบุ้งจีนและมีพวกมะนาวตอนนี้เราเพิ่งเริ่มทำมาเพิ่งเริ่มทำค่ะแล้วด้านหลังท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่านี่โรงเรียนนะคะไม่ใช่ไร่นานะคะแต่สามารถที่จะทำเป็นพื้นที่เกษตรให้เด็กได้ทำกันนะคะตรงนี้เนี่ยพี่สุรินทร์เป็นผู้ดูแลนะคะทำกันมากี่รุ่นแล้วคะพี่ทำมาตรงนี้ได้3รุ่นแล้วครับ3รุ่นรุ่นนี้ก็รุ่นที่4แล้วแล้วรุ่นแรกๆที่ทำเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมคะก็มีครับเราก็ใช้แต่พวกวัตถุพวกไอชีวภาพพอดีก็ปรึกษากันว่าเอ๊ะทำไมถึงให้มันงามขึ้นพอดีก็ได้มีหมอชัดหมอชัดแท้แกก็มาแนะนำมาบอกว่าเออมีนุตฟลายนะผมก็สนใจพอสนใจเสร็จแล้วแกก็มาทดลองใช้พอมาฉีดเข้ามันก็ได้ผลจริงๆครับเนี่ยดูอย่างข้าวโพดด้านหลังนี่แล้วก็มีพวกแฟงเนี่ยมันก็มีดูมันต่อต้านศัตรูด้วยพวกแมลงก็ไม่รบกวนเพราะเวลามันงามแล้วนี่มันแข็งแรงผมชอบมากครับตรงนี้บอกตรงพูดจากใจจริงเลยนะครับพูดใจจริงเลยก็คือประทับใจผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแต่สิ่งสำคัญของบริษัทนุชฟอร์ไลท์ก็คือเราจะในเรื่องของสุขภาพเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้ใช้เนี่ยได้เอาไปตรวจตรงไหนบ้างไหมคะผอครับมีทางผลิตภัณฑ์ที่เป็นผักบุ้งนะครับของเราได้ส่งไปให้ที่ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้ตรวจว่าปลอดสารพิษหรือไม่นะครับก็เขาก็ได้นำตัวอย่างไปแล้วก็ให้เกียรติบัตรรับรองมานะครับส่วนหนึ่งก็ได้จากผลิตภัณฑ์ของนุชฟอร์ไลท์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็ใช้นวัตกรรมคิดของเราเองนะฮะแกบมั่งขี้เถ้าดำมั่งอะไรมั่งนะครับเพราะว่าพื้นเดิมดินเดิมมันเป็นดินเหนียวนะเป็นดินที่ถมขุดมาจากดินนาทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้มันออกดอกออกผลเป็นที่น่าชื่นใจและที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ให้การสนับสนุนผู้บริหารนะครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะพานหินท่านบุรณะแสงระวีวิสิทธิ์ท่านรองนายกฝ
่ายการศึกษานะครับท่านรองคงอายแสงระวีวิสิทธิ์ท่านรองนายกฝ่ายกองช่างนะครับท่านปัญญาแพรมงคลท่านรองนายกฝ่ายสาธารณสุขนะครับท่านสันติเสวีตเวรัตน์ตลอดจนกองงานต่างๆทุกกองงานของเทศบาลเมืองตะบันหินนะครับได้ระดมความคิดระดมสรรพกำลังลงมาช่วยตรงจุดนี้สุดท้ายเป้าหมายของเราที่วางไว้คือเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเมืองตะพันหินไปค่ายมาที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อนตอนนี้เรากำลังพัฒนาแหล่งน้ำเป็นสวนน้ำอยู่นะครับจะมีพันธุ์สัตว์น้ำซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยประมงพิจิตรนะครับด้านผอ.ประวิตรละอ.บุตรได้ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลากับโรงเรียนของเราด้วยดีมาปลูกมา2ปีแล้วก็ผลก็ให้มานะคนก็มาเที่ยวเยอะวันนี้มาก็ได้ความรู้ไปโยนไล่แอร์โยนข้าวอะไรข้าวโยนข้าวนาโยนไม่เคยโยนสักทีเลยไปโยนเนี่ยมันก็ตั้งตัวได้นะข้าวนาโยนที่เราโยนกันวันนี้เนี่ยเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเนี่ยใช่เอาไปทำเรื่องของอาหารกลางวันในโรงเรียนไหมครับใช่เอาไปทำอาหารกลางวันในโรงเรียนเนี่ยพวกเรียนส่วนครัวต่างๆนี่แหละครับฮะก็ไปใช้ทำกับข้าวอะไรพวกนี้นะครับนะยังไม่ได้ขายเพราะมันยังไม่มากเดี๋ยวถ้ามีมากๆก็อาจจะขายไม่แน่นะค่ะนี่คือความรู้สึกประทับใจนะคะของท่านนายกเทศมนตรีนะคะทวีศักดิ์กองเผานะครับผู้บริหารศูนย์นะครับจังหวัดพิจิตรนะครับก็ได้นำเอาสินค้าของนูฟอไลนะมาเข้าโครงการกับทางโครงการพระราชดำริไร่นาสวนผสมมาเกษตรอินทรีย์นะก็กับพี่สุรินทร์เป็นผู้ดูแลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับแล้วเราใช้อย่างไรบ้างครับพี่สุรินทร์ครับเราใช้ของให้นูฟอไลสูตรหนึ่งเวลาพอเริ่มขึ้นมาแตกใบอ่อนเราตัวนี้พ่นครับใช้ฉีด5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรแล้วก็พอได้7วันพอมันงามดีต่อไปพอมันเริ่มออกผลิตขึ้นมาออกดอกออกลูกเราก็ใช้สูตร2 5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรตัวนี้ได้ผลดีพอดีให้เนี่ยคนทําอยู่นี่คนฉีดคนพ่นจ้อนใช่ไหมคือนายจ้อนผมก็เอาตัวนี้มาให้แกใช้แล้วเพิ่มตัวเชื้อราด้วยมีเชื้อราอีกตัวนึงครับอันนี้เป็นตัวสำคัญนะครับช่วยเชื้อราตัวนี้ช่วยเกี่ยวกับพวกฆ่าเชื้อราได้ผลครับที่เราฉีดได้เห็นดูเนี่ยร้านแปลงข้าวโพดแตงข้าวโพดฟักทองแฟงเราเนี่ยมันจะงามทุกอย่างที่ใช้ใช้หมดเลยครับฟลายหมดแต่ทุกฟลายหมดเลยไม่มีอย่างอื่นเข้ามาใช้เลยครับเราใช้ตัวนี้เราเชื่อใช่ครับใช้ 5cc ขั้นแรกเลยก็ใช้สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งผสมเคล่าฆ่าเชื้อราแล้วก็ก่อนที่จะลงดินนั่นเราก็คุกปุ๋ยผสมกับดินคือคุกปุ๋ยนี่ยังไงนะพี่ผมเอาไปปุ๋ยเอาผงเนี่ยไปคุกกับปุ๋ยแล้วก็มาลงที่ดินหวานเลยครับหวานบำรุงดินแล้วเป็นไงดินดีไหมดีครับดินฟูดีถึงว่าที่แปลงครับเมื่อก่อนดินมันเจ็บมากครับเมื่อก่อนเป็นดินเหนียวแต่เวลาฉีดนี่เราใช้ช่วงแรกเลยแตกใบอ่อนเราใช้สูตรหนึ่งก็นี่เคลียร่าฆ่าเชื้อราครับครับพอได้สักสองอาทิตย์อาทิตย์นึงหรือสองอาทิตย์เราใช้นี่เลย3สูตรรวมกันคือสูตร2ด้วยใช่ไหมครับที่ใช้ทุกอย่างเนี่ยนะใช้ทุกอย่างครับทั้งเชื้อราทั้งสูตรหนึ่งสูตรสองเราใช้รวมกันหมดแล้วปลูกอะไรบ้างที่นี่ปลูกอะไรบ้างมีแฟงฟักทองแล้วก็ผักบุ้งครับแล้วก็ถั่วแตงเผือกก็ใช้ได้นะครับเผือกด้วยครับเผือกหอมอ่ะเอ๊ะข้าวโพดล่ะข้าวโพดข้าวโพดก็ใช้ได้ครับที่ผมได้ผลผลิตขายไปเนี่ยขายออกไม่ทันเลยเนี่ยครับพอข้าวโพดนี่แหละครับอันนี้นี่นะครับเนี่ยสูตรของนูฟอไลนี่ครับแล้วพี่เป็นคนดูแลพี่เป็นคนใช้ตรงนี้นะครับครับแล้วพี่ฉีดเนี่ยพี่ต้องปิดปากปิดจมูกอะไรไหมไม่ต้องเลยครับโอ้โหมั่นใจขนาดนั้นมั่นใจครับนะครับแล้วข่าวว่าเขาไปตรวจมาแล้วใช่ไหมตรวจมาแล้วครับโรงพยาบาลครับอะไรนะพี่โรงพยาบาลโรงพยาบาลยุพราชโรงพยาบาลหินเราเนี่ยเขาออกใบรับรองมีใบมาด้วยใช่ไหมปลอดสารพิษมีใบมาโชว์ด้วยครับนะครับก็มั่นใจได้มั่นใจเราเป็นผักปลอดสารพิษสารพิษจริงๆครับที่กินแล้วก็คือปลอดภัยปลอดภัยคือตรงนี้ก็นะครับครับมั่นใจเลยใช่ไหมมั่นใจครับครับก็โอเคมั่นใจเราไม่โกหกนี่เราพูดความจริงพูดความจริงเลยจริงๆไม่ได้ใช้อย่างอื่นเคมีอย่างอื่นมาเสนอไม่มีเอาไม่ให้ใช้เราไม่ต้องการสำหรับการนุษย์อะไรอย่างเดียวเพราะมันทำมันได้ผลตรงนี้เรามันใช้แล้วไม่ต้องปิดปากปิดจมูกแล้วก็ฉีดแล้วพ่นไปแล้วก็เราก็กินได้เลยนี่เรากินได้อันนี้ไม่เชื่อขอให้ท่านมาทดลองได้เอาไปใช้ดูก่อนได้ว่าจริงๆที่ผมพูดไหมอันนี้เราไม่ได้มาโฆษณาให้เชื่อ
ครับทีนี้เต็มร้อยเลยใช่ไหมครับครับถ้าจะใช้เองจะได้รู้ครับก็มั่นใจได้นะครับพี่น้องที่จะกินจะใช้สินค้าของเรานุชโฟไลท์นะครับตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะพี่สุรินทร์นะครับพี่จ้อนครับนะครับขอบคุณนะกับจากการที่ดูแลตรงนี้ครับผมนะครับกับนุชโฟไลท์ครับครับผมก็ขอบคุณมากนะครับพี่ครับครับสวัสดีครับครับ